一つ目は愛。あなたと私は一つ。สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอาร์ตอลกทีฟกันอีกครั้งอันนี้คือสกู๊ปดูไลมอนกับการเจาะประเด็นกันนะครับในคลิปนี้ก็เป็นดูไลมอนตอนสั้นตอนที่ผมคิดว่าเพราะเรื่องมันก็ไม่ได้เหมือนหนังนะครับแต่จุดจบกับพวกคอมพิวเซอร์เนี่ยมันมีความคล้ายคลึงกันอยู่นะครับนั่นคือดูไลมอนที่มีตอนชื่อว่าน้ำหอมสร้างเสน่ห์ซึ่งตอนจบของเรื่องเนี่ยไอชิตาการามิตะเนี่ยมันไปคล้ายหนังแนวฆาตกรรมแนวอีโรติกระทึกขวัญ นะครับหนัง18บวกนะเออใครเด็กๆดูนี่คือไม่แนะนำให้ดูหนังเรื่องนั้นนะครับนั่นคือหนังเรื่องน้ำหอมมนุษย์ Perfume The Story of Murderer นะครับถึงจะบอกว่าอีโรติกแต่มันก็ไม่ใช่อีโรติกในแง่ของฉากเพศสัมพันธ์แบบจงขึ้นเหมือนเนาะมันเป็นเหมือนหนังอาร์ตที่มีฉากเปลือยเล่าออกมาซะมากกว่านะครับก็ผมจะพูดถึงเรื่องราวดูไลมอนก่อนจะพูดถึงหนังนะครับโดยเรื่องราวเนี่ยเปิดมาก็คือโนบิตะก็ได้พบอิจฉาชิซุกะกับเดคิซีที่เดินกลับบ้านด้วยกัน2ต่อ2นะครับทั้ง2เนี่ยมันกำลังคุยเกี่ยวกับละครเชสเปียร์ละมั้งแน่นอนว่าโนบิตะเนี่ยก็หึงตามสไตล์โนบิตะเนาะเพราะว่าแกคงไปเข้าร่วมสนทนากับสองคนนี้ในเรื่องโรเมโรจูเลียตไม่ได้ยังไงนะครับโนบิตะก็เลยตีเนียนว่าเอ้ยฉันทำกับบ้านไม่ได้ช่วยสอนให้หน่อยนะครับชิซุกะกลับมาบึ้งใส่เลยบอกว่าการบ้านเธอก็ต้องทำให้ตัวเองสิโนบิตะก็นอยแบบว่าชิซุกะคงไม่ชอบฉันแน่เพราะฉันมันไม่มีเสน่ห์อะไรแบบนั้นนะครับแน่นอนคนที่ช่วยโนบิตะได้ก็หนีไม่พ้นโดราเอมอนเจ้าเดินโนบิตะก็ไปถามโดราเอมอนว่าไม่มีขอพิเศษที่จะไม่ชิซุกะมันหลงเสน่ห์มันอะไรแบบนั้นนะครับซึ่งนี่ก็เป็นครั้งแรกนะที่โนบิตะไปขอโดราเอมอนให้ใช้ขอพิเศษทำให้ชิซุกะชอบมันนะครับนี่ใส่แย่เหลือเกินโนบิตะเนี่ยโดราเอมอนก็ถึงจะไม่อยากช่วยแต่แกก็ช่วยแหละมันก็มีนะครับนั่นคือน้ำหอมสร้างเสน่ห์แค่พรมน้ำหอมไปที่ตัวโนบิตะเนี่ยไม่ใช่แค่ชิซุกะนะครับเพศตรงข้ามทุกคนเนี่ยก็จะเริ่มหันมาแบบสนใจโนบิตะอะไรแบบนั้นโดยใช้หลักการเดียวกับฟิโลโมนอะไรแบบนั้นนะครับเดี๋ยวว่าโนบิตะคือกลายเป็นสัตว์ในดินนี่เองนะครับเรียกว่าสาวทุกคนลาล้อโนบิตะโนบิตะก็แบบแหมน่าได้ได้มากนะครับแน่นอนโดราเอมอนต้องคอยดึงสตินะครับว่าเป้าหมายของโนบิตะคือชิซุกะนะครับไม่ใช่สาวๆโดยรอบอะไรแบบนั้นคล้ายคือโนบิตะเสน่ห์แรงทุกเพศทุกวัยนะครับแม้กระทั่งเด็กเล็กๆนะครับเด็กอนุบาลก็ด้วยนะครับเรียกว่าโลลิในโลลิอีกทีนึงนะครับยังไม่พอนอกจากเด็กเล็กๆก็ลามไปถึงคนแก่นะครับคุณยายด้วยเป้าหมายโนบิตะไงก็คือบ้านชิซุกะเนาะแล้วมันก็สาเอิ่มมีน้ำหอมที่เหมือนไว้ลบล้างไอ้น้ำหอมเพิ่มเสน่ห์นะครับและเขาก็ได้เจอชิซุกะที่กำลังกลับบ้านพอดีตอนนี้โคตรหน้าเหมือนไส้โนบิตะคือชิซุกะก็หน้าแดงแหละได้รับผลกระทบโนบิตะที่คือแบบช่วยมาสอนกันบ้านหน่อยสิอะไรแบบนั้นนะครับโอ้โหตอนนี้โคตรคลินช์เลยนะครับโนบิตะเนี่ยชิซุกะถ้าไม่รังเกียจจะมาทำการบ้านด้วยกันกับฉันไหมล่ะแต่แทนชิซุกะจะแบบทำตามด้วยหัวใจว้าวๆครับปรากฏว่าเธอก็คงตอบแบบเดิมว่าการบ้านก็ต้องทำด้วยตัวเองสิโนบิตะก็แบบเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะแล้วมันก็งงกันไงมันเกิดอะไรขึ้นโนบิตะก็เลยอ่ะงั้นพรมเพิ่มนะครับต่อมาก็โดนเจ้ากิโซะลากไปเล่นเบสบอลนะครับไอ้น้ำหอมนี่ก็คงมีฤทธิ์อยู่ไงเหล่าสาวๆเนี่ยก็มาเชียร์โนบิตะนะครับพอโนบิตะโดนเจแอนด่าเหล่าสาวๆก็บรุมเจแอนนะครับแน่นอนเจแอนคงไม่กล้าทำอะไรผู้หญิงหรอกเนาะมั้งนะที่หาก็คือโนบิตะนี่คือมั่นหน้ามากว่าจะเกิดสาวๆมาเชียร์เยอะเนี่ยมันจะตีเบสบอลเก่งนะครับไม่ใช่ขอพิเศษให้มันตีเบสบอลได้ซะหน่อยแค่มันเสร็แรงเฉยๆนะครับโคตรหาคราวนี้โนบิตะก็ไปบ้านชิซุกะอีกครั้งแต่เพราะคิดว่าเอ้ยน้ำหอมมันน่าจะน้อยไปก็เลยพรมซะจนแบบมหาศาลมากกินพื้นที่อนาบริเวณโดยรอบนะครับเรียกว่าผู้หญิงทุกคนเนี่ยมาลุมร้อนมิตะนะครับและคราวนี้เหมือนฤทธิ์มันมากไปหน่อยไงทุกคนต้องการความรักจากมิตะแค่คนเดียวสาวๆก็ถามว่ามิตะจะเลือกใครนะครับแน่นอนมิตะทำตัวเป็นพระเอกฮาเลมแนวอิโตะมาโคโตะแล้วมั้งมิตะก็แบบทุกคนคือนัมเบอร์วันนะครับแน่นอนทุกคนกลายเป็นสาวยันทันทีนะครับก็ลุมกระทืบมิตะนะครับลุมทึ่งมิตะโดราเอมอนจึงใช้ไอ้น้ำหอมลบล้างนะครับเทคนิคการสืบภาวะปกติไอ้เราก็เห็นว่าชิซุกะนั้นก็ออกมานะครับเพราะออกกันบ้านมาให้ด้วยสุดท้ายก็ได้เฉลยว่าจริงเนี่ยไอ้น้ำหอมเนี่ยก็มีฤทธิ์กับชิซุกะแต่เพราะชิซุกะเนี่ยความรักเธอโนบิตะมันมากกว่าคนทั่วไปคนอื่นเนี่ยชอบโนบิตะเพราะของพิเศษแต่ชิซุกะเนี่ยที่เธอเข้มงวดโนบิตะเพราะเธออยากโนบิตะเนี่ยทำกันบ้านตัวเองไงมันก็เป็นการแสดงออกถึงความรักอย่างหนึ่งของชิซุกะเนาะ
ก็เรียกว่าจบแบบหวานๆกันไปนะครับอ่ะนี่คือตัวอนิเมะใช่ไหมมาดูเพอร์ฟูมบ้างเพอร์ฟูม The Story of Murderer เนี่ยผมไม่ดูหนังนี่นานนะเคยดูตอนมาฉายเคเบิลมาสมัยก่อนเอาเป็นว่ามันไม่ใช่หนังที่เหมาะจะมาดูซ้ำเท่าไหร่เพราะมันค่อนข้างจะหม่นเนาะเหตุการณ์เนี่ยมาอยู่ในยุคกลางนะครับยุคปี1700อะไรแบบนั้นนะครับโดยเรื่องราวของพระเอกเนี่ยเป็นคนทำน้ำหอมนะครับเขาเป็นผู้ชายที่แบบเหมือนเด็กผู้ชายยากจนแหละแต่เขามีความสามารถเสกคือการดมกลิ่นที่เหนือกว่าชาวบ้านช่องเขาเขามีเซนส์การดมกลิ่นดีมากซึ่งเขาก็เป็นเด็กที่เกิดมาค่อนข้างจะขัดสนนะครับเรียกว่าเหมือนไม่เคยรับความรักจริงจังเนาะและพอต่อมาเนี่ยอันที่ผมขอเล่าคร่าวๆนะครับไม่กัดเล่าทั้งเรื่องหรอกเอาเป็นว่าเขาเริ่มฆาตกรรมผู้หญิงถอดเปลื้องผ้าเธอแล้วเอาเหมือนผิวหนังของเธอเนี่ยเอาส่วนร่างกายเธอเนี่ยเอามาสกัดเป็นน้ำหอมอะไรแบบนั้นนะครับเพราะเหมือนเพราะสำหรับเขาเนี่ยกลิ่นผู้หญิงเนี่ยมันดูมีเสน่ห์อะไรบางอย่างสำหรับเขานะครับแน่นอนเขาไม่ทำอะไรล่วงเกินทางเพศกับเหยื่อเลยนะครับเขาแค่ฆ่าคนเพื่อมาทำน้ำหอมเฉยจนศพแล้วศพเล่าพระเอกก็กลายเป็นฆาตกรต่อเนื่องนะครับสุดท้ายเขาก็โดนจับนะครับเตรียมตัวถูกประหารชีวิตและตอนท้ายเรื่องเนี่ยก่อนถูกประหารเนี่ยไอ้น้ำหอมเขาเนี่ยมันหยดลงพื้นแล้วไอสารลมที่มันพัดกลิ่นไปเนี่ยมันทำให้คนที่มาดูกับมหาเนี่ยปรากฏว่าเหมือนได้ปลดปล่อยความรักสัญชาตญาณออกมาทุกคนมีเซ็กกันท่ามกลางฝูงชนที่มาดูกับมหานะครับพระเอกถึงได้เหมือนรับรู้ว่าสิ่งตัวเองขาดไปเนี่ยคือเหมือนความรักไงมันมีฉากแฟลชแบ็คที่ว่าเหยื่อคนแรกที่พระเอกฆ่าโดยไม่ตั้งใจนะครับเพราะพระเอกก็สนใจเธอตั้งแต่แรกแล้วเหมือนไปรักแรกพบของพระเอกไงแต่พระเอกก็ไม่ทำอะไรกับเธอนอกจากฆ่าเธอแล้วทำน้ำหอมนะมันทำให้พระเอกรู้ว่าสิ่งที่ตัวเองขาดไปคือความรักนั่นเองนะครับแกต้องการมีความรักแล้วความรักจากคนอื่นไงเพราะแกไม่เคยได้รับเลยนะครับและตอนจบของเรื่องอ่ะเหมือนต้องไปตากเป๊ะเลยนะครับก็คือแกใช้น้ำหอมเนี่ยพรมกับตัวเองไงเรียกว่าพรมทั้งหมดเลยนะครับแกต้องการความรักจากคนอื่นเนาะและสุดท้ายก็โดนสาวๆเนี่ยลุมทึ้งเหมือนลุมแดกทั้งเป็นอะไรแบบนั้นนะครับสุดท้ายตอนจบเนี่ยก็เหลือเพียงเศษขวดน้ำหอมแล้วก็กลิ่นน้ำหอมนิดหน่อยโชยมาแค่นั้นเองนะครับแล้วก็จบลงหนังค่อนข้างจะหม่นๆหน่อยอาร์ตหม่นๆนะครับหนังนี้มีฉากเปลือยเยอะมากแต่พุ่มกลับก็ต่อมาออกแนวอาร์ตอีโรติกอะไรแบบนั้นนะครับผมเพิ่งมาดูวงหลังมันน่าสนใจดีว่าจริงๆหนังนี้เนี่ยคนที่เคยเกือบได้สร้างหนังนี้เนี่ยคือสแตนลีย์คูบริกแต่ใครไม่รู้เนี่ยเขาคือพุ่มกลับที่เป็นไอดอลของผมนะครับเขาคือพุ่มกลับที่เก่งที่สุดในโลกในมองของผมนะครับเขาทำหนังมาสเตอร์พีซหลายเรื่องมากทั้งหนังไซไฟดีสุดในโลกอย่าง2000ว่า Space Odyssey หนังเซียวขวัญชั้นครูอย่าง The Shining แลมผีนรกสุดยอดหนังต่อต้านสงครามอย่าง Path of Gloryผู้ทำหนังที่เป็นจุดเริ่มต้นของคำว่าโลลิคอนโลลิต้าในหนังเรื่องโลลิต้าปี1962นะครับเพราะเขาว่าโลลิคอนเนี่ยมันมาจากโลลิต้าคอมเพล็กซ์ไงซึ่งอ้างอิงจากตัวละครโลลิต้าในหนังเรื่องนี้ที่เกี่ยวกับผู้ชายรักเด็กผู้หญิงอะไรแบบนั้นเนาะแต่ไซคูบิกไม่ทำหนังนี้เพราะว่าเขาไม่สามารถถ่ายทอดกลิ่นลงไปในหนังได้ซึ่งก็ถือเข้าใจได้แหละเพราะว่าในหนังเนี่ยสิ่งที่จะถ่ายทอดมาให้คนดูรับรู้เนี่ยมีเพียงภาพกับเสียงไงภาพแสงสีเสียงเขาไม่สามารถถ่ายทอดเกี่ยวกับกลิ่นได้นอกจากเป็นหนัง 4DS อะไรแบบนั้นนะครับแน่นอนจู่คูบิกเขาไม่มีหนัง 4D ซะหน่อยนะครับจึงไม่แปลกที่เขาไม่ทำหนังจักรยานเรื่องนี้และหันไปทำ Eyes Wide Shut หนังอีโรติกเช่นกันนะครับที่ทอมครูซเล่นนอกเรื่องไปไกลแล้วกลับมาโนบิตะต่อนะครับอันนี้เกรดน้อยไงถ้าเกิดใครชอบหนังน่าจะคุ้นเคยกันนะครับเราก็จะเห็นว่าตอนจบของหนังนี้เนี่ยก็เหมือนสตาร์กับโนบิตะที่แกอยากแล้วความรักจากชิซุกะไงเพราะซิซุกะไม่สนใจมันเลยนะครับมันก็อิจฉาเนาะแกก็พรมน้ำหอมไปเรื่อยสุดท้ายเนี่ยก็ตัวสาวๆอื่นที่ไม่รักมันจริงๆลุมถึงนะครับแต่เราก็เจ๋งว่าคนที่ชอบโนบิตะจริงอย่างซิซุกะเนี่ยก็มาตอนท้ายแล้วก็จบแฮปปี้โนบิตะไม่เหมือนกับเพจเรื่องเพอร์ฟูมที่เขาไม่เคยรับความรักจากใครจริงๆนะครับสุดท้ายเขาก็ตายลงด้วยความรักปลอมๆจากน้ำหอมมันเนาะซึ่งผมไม่แน่ใจว่าไอ้เนี่ยกับเพอร์ฟูมอะไรมาก่อนกันเพราะว่าตัวนิยายของเพอร์ฟูมเนี่ยหนังมาปี2006แต่นวนิยายเนี่ยมีแต่1985แต่เดิมมันก็เก่ากว่าเนาะแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าไอตอนน้ำหอมเสน่ห์เนี่ยมันมีเวอร์ชันคลาสสิกมาก่อนหรือเปล่าเพราะว่าบางครั้งเวอร์ชันรีเมคเนี่ยมันก็จะมีตอนใหม่คอรีเมคมาเลยนะครับไม่ใช่ตอนรีเมคของตอนเก่าๆยุค7080เนาะนี่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันไงเพราะรู้สึกว่าเพราะเรื่องมันไม่เหมือนกันมากแต่สตาร์กรรมตัวละครเนี่ยมันคล้ายกันอยู่ไงการใช้น้ำหอมแล้วตอนจบก็โดนลุมทึ้งอะไรแบบนั้นนะครับถ้าใครรู้ว่าไอตอนน้ำหอมเนี่ยมีเวอร์ชันคลาสสิกมาก่อนหรือเปล่าก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับแล้วท่านผู้ชมคิดยังไงกับตอนนี้หรือถ้าใดเนี่ยได้เคยดูหนังเพอร์ฟูมมาก่อนเนี่ยก็มาลองคอมเมนต์กันได้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับก่อนจากไปเหมือนเดิมผมจะแต่งแฟนฟิกวันเด็กดีนะก็เป็นแฟนฟิกโนบิตะฮาเร็มเนี่ยแหละแต่คราวนี้มันจะฮาเร็มที่เกิดจากน้ำหอมนะครับเป็นฮาเร็มสไตล์โนบิตะทำตัวเท่ๆนะครับมีแต่ดาร์กจัดยันกาวจัดนะครับโนบิตะไปคอสกับหลายเรื่องมากไปรวมกันแล้วนู่นเรื่องนี้นะครับอะไรBreeze,
Fesilo Fate Stay Night Attack on Titan ที่กำลังจะแต่งต่อละโนมิตะเกิดใหม่เป็นสลามโนมิตะไปเกิดใหม่ในโลกของสลามแต่ว่าเขาเกิดเป็นก็อดซิลล่าแทนโนมิตะโนเบลซาร์เวอร์ชันชินก็อดซิลล่าอีวานเกเลียนด้วยเรียกว่ามีเยอะแยะมากมายนะครับยังไม่จบสักกันเรื่องนะครับถ้าเกิดใครสนใจก็ลองไปอ่านได้นะครับลิงก์อยู่ช่อง description ด้านล่างสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ